มัยที่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่มมีการแข่งขันกันมากขึ้นการมีฟีเจอร์แปลกๆใหม่ๆก็เริ่มโผล่เข้ามากันหลายๆเจ้าแต่คุณสมบัติที่แทบจะมีเกือบทุกๆโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นก็คือแฮชแท็กคงไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมล่ะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่ามันคือเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่งหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องไปสอบถามผู้รู้กันแหละครับว่าจะเฟคหรือแฟกกันครับนะถ้าถามว่าเป็นเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือแหละครับเพราะว่าเขาจะให้เราไปแชร์ต่อไปพูดต่อถ้าเมื่อไหร่เราแฮชแท็กแปลว่าเราได้รับฟังนะคำแนะนำคำสั่งแล้วเราก็ทำตามซึ่งผู้โพสต์ก็มีแนวโน้มจะทำตามได้โดยง่ายเพราะว่าไม่ได้มีต้นทุนในการทำก็ถือว่าเป็นการร่วมชิงโชคนะครับเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายของแบรนด์บทบาทของแฮชแท็กคืออะไรครับเขาสามารถดึงได้ว่าคนที่มีทัศนคติคล้ายคลึงกันแฮชแท็กเหมือนกันพูดข้อมูลเหมือนกันมันก็จะรวบรวมอยู่ภายใต้คำเดียวกันเช่นถ้าเราแฮชแท็ก1ล้านเราก็คือเข้าไปเสิร์ชภายใต้คำว่า1ล้านก็จะออกมาหมดเลยครับว่าลูกค้าที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นลูกค้าคนไหนบ้างเมื่อแฮชแท็กนั้นเกิดการแชร์มากๆจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่ได้ใช้ในการส่งเสริมการขายบางครั้งการแฮชแท็กพวกนี้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งประชาสัมพันธ์ออกไปถ้าลูกค้ามีการแชร์มากๆก็ทำให้ข้อความนี้นะครับโด่งดังและเป็นที่โจทย์ขานในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแฮชแท็กแต่ละอันเชื่อถือได้ไหมครับจริงหรือไม่นั้นบางครั้งผู้บริโภคเองก็ไม่ได้ไปตรวจสอบว่านะการแจกร้านแจกพวกนี้เขาทำจริงหรือไม่จริงแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยนะครับผู้บริโภคก็ทำตามเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ของแฮชแท็กคำว่า1ล้านแต่อย่างใดสรุปแล้วว่าแฮชแท็กเป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับประเด็นนี้ไม่เฟกแล้วก็ไม่แฟกครับถ้าอยากรู้เราต้องไฟเอาเป็นกรณีไปครับไฟเอา